นี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูนอนไหมวงจรชีวิตของหนอนไหมเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับก็จะเป็นผีเสื้อผีเสื้อเนี่ยจะออกมาจากรังไหมจะมีตัวผู้ตัวเมียมันก็จะผสมพันธุ์กันผสมพันธุ์กันเสร็จมันก็จะวางไข่พร้อมที่จะฟักออกมาเป็นตัวหนอนตั้งแต่แรกเริ่มเห็นไหมครับโอ้ตัวเล็กเดียวเองตัวเล็กมากนะครับอันนี้คือระยะที่1นะครับอันนี้ก็คือระยะที่2แล้วเนาะระยะที่2ระยะแรกตัวเล็กใช่ครับพอลอกคราบมาตัวจะใหญ่ขึ้นก็จะลอกคราบมาเปลี่ยนเป็นนอน3ครับตัวมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็นอน4นี่เลยระยะที่ตัวใหญ่สุดแล้วสุกแล้วก็จะเป็นเหลืองๆใช่มั้ยครับใช่จับตัวหนอนไหมที่สุกแล้วใส่ในรังไม้ในระยะเวลาประมาณ1คืนถึง2คืนก็กลายเป็นอย่างนี้เลยกลายเป็นรังไหมแบบนี้เลยครับ